สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็รักษาด้วยยาแผนปัจจุบันไม่หายนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีทำสบู่สมุนไพรครับนี่นะก้อนแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมใช้หญ้านางแดงครับก็จะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะในเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีฤทธิ์ในการรักษาโรคผิวหนังปกติแล้วเนี่ยคนไทยเราครับจะใช้หญ้านางแดงนะเอามาต้มอาบนะแล้วต้มแช่สำหรับคนที่เป็นโรคผิวหนังต่างๆนะครับหรือว่าเป็นคนที่ผิวหนังแพ้ง่ายครับแต่ผมจะบอกว่าผมมาซื้อหญ้านางแดงมาแล้วผมขี้เกียจเอามาขัดตัวเอามาต้มแช่นะฮะก็เลยเอามาทำเป็นสบู่ก้อนแบบนี้ครับก็ใส่หญ้านางแดงแบบแน่นๆเลยนะวันนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆทำด้วยตัวเองครับส่วนเพื่อนๆครับที่อยากจะซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์นะครับสมุนไพรต่างๆครับที่จะเอามาทำสบู่สมุนไพรแบบนี้ครับสามารถสั่งได้จากร้านสมบูรณ์เวชการนะที่อุดรธานีครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์ไว้ให้ข้างล่างนะเขามีจัดเป็นชุดขายเรียบร้อยเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่องT3Bเป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงเหตุมันมาจากว่าบอสซ่าลูกชายผมเนี่ยครับเขาเป็นเรื่องของภูมิแพ้ผิวหนังนะก็เนี่ยครับสภาพเท้าแตกแบบนี้นะแล้วก็ไม่หายมาหลายเดือนมากๆครับจริงๆเนี่ยต้องกินยาควบคู่ด้วยนะเป็นยาสมุนไพรนะในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยรักษาไม่หายนะครับก็ต้องใช้ชีวิตอยู่มันไปตลอดชีวิตนะแต่เดี๋ยวเราจะมาลองบรรเทาอาการด้วยสมุนไพรไทยกันดูนะสำหรับวันนี้ครับส่วนประกอบนะผมก็จะมีกีเซอรีนนะครับแบบนี้กีเซอรีนเป็นกีเซอรีนเกรด A นะครับบริสุทธิ์ 100% นะครับนี่แบบนี้ซื้อเป็นก้อนนะก็จริงๆแล้วไม่แพงนะครับตกประมาณกิโลนึงประมาณ200บาทนะฮะแล้วก็มีหญ้านางแดงนะครับอันนี้คือหญ้านางแดงแบบบดนะฮะถ้าใครที่จะใช้ไม่เยอะสามารถต้มเอาน้ำได้แต่วันนี้เนี่ยผมจะใช้แบบเข้มข้นเลยนะครับแล้วก็มีพิมพ์สบู่นะครับพิมพ์สบู่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างอื่นนะครับแล้วก็เนี่ยครับมีหม้อต้มนะมีสำหรับภาชนะครับเป็นแก้วอะไรก็ได้นะไว้สำหรับใส่นะครับมีพิมพ์อันนี้พิมพ์ของบอสซ่านะครับหรือใครอยากจะใส่สีใส่ทองใส่กลิ่นอะไรต่างๆนะครับก็ซื้อได้นะครับอันนี้เป็นกลิ่นแอปเปิ้ลนะของบอสซ่าซื้อไว้ทำสบู่ขายนะใครอยากดูวิธีทำสบู่ละเอียดเนี่ยไปดูช่องบอสซ่าพาเพลินก็ได้นะครับอันนี้เป็นสีนะครับก็จะเป็นเกรดเดียวกับการทำเครื่องสำอางนะครับแล้วก็นี้เป็นกลิตเตอร์ทองคำนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันพูดเรื่องกลิซอรีนนิดนึงครับก็สำหรับคนที่ยังไม่ทราบครับว่ากลิซอรีนคืออะไรกลิซอรีนมันคือเป็นเบสสบู่นะครับที่เราทำสบู่นะจริงก็ใสๆแบบนี้นะครับมันคือสบู่เลยนะคนที่มีอาการแพ้เครื่องสำอางแพ้อะไรก็ตามใช้สบู่ไม่ได้เนี่ยลองใช้กลิซอรีนดูนะครับเพราะว่ากลิซอรีนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นสบู่บริสุทธิ์นะครับมันไม่ผสมน้ำหอมไม่ผสมแอลกอฮอล์อะไรเลยนะคนที่เป็นผิวแพ้อะไรต่างๆเนี่ยสามารถเอามาใช้ทำความสะอาดร่างกายได้เลยนะครับขั้นตอนแรกครับเราก็ต้องหั่นกลิซอรีนครับจากก้อนใหญ่ๆให้เป็นก้อนเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ละลายง่ายๆนี่ก้อนใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมนะครับก็ใช้มีดธรรมดาครับหั่นได้เลยนะหั่นได้เลยแล้วก็ตั้งเตาให้ร้อนนะฮะแล้วก็เอากลิซอรีนทั้งหมดเนี่ยครับใส่ลงไปในเตาได้เลยนะใส่ไปหมดเลยนะครับไฟก็อ่อนๆก็ได้นะบอสซ่าใส่เบาๆก็ได้ลูก เทไปเลยนะครับให้กลิซอรีนมันละลายครับถ้าก้อนเล็กๆมันก็จะละลายเร็วหน่อยอันครับก็คนเบาๆนะครับเบาๆนะเพราะคนแรงใช่เดี๋ยวมันจะมีฟองครับถ้ามีฟองสบู่เราจะมีฟองครับมันจะไม่สวยฮะแล้วเราก็จะได้กลิซอรีนที่ละลายแล้วนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับผมก็จะใส่นะน้ำผึ้งด้วยนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยสามารถผลัดเซลล์ผิวได้นะครับก็จะใส่น้ำผึ้งไปสัก1ช้อนโต๊ะฮะของพวกนี้ไม่เป็นอันตรายกับร่างกายครับยิ่งใส่เยอะยิ่งดีครับเวลาคนก็คนเบาๆนะหญ้านางแดงที่ป่นมาแล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่าให้ต้มน้ำร้อนก่อนแล้วมาก็มันจะไม่เขาเรียกอะไรนะสีมันจะสวยกว่านะครับแต่ว่าผมไม่ซีเรียสครับผมอยากได้เนื้อเน้นๆนะครับเนี่ยสีมันอาจจะไม่สวยนะแต่บอกเลยก็คือนี่คือสมุนไพรจริงๆครับกลิตเตอร์สีทองลงไปมันก็จะมีทองๆนิดนึงฮะเป็นอรรถรสในการอาบน้ำครับอ่ะหลังจากนั้นครับพอใส่น้ำหอมไปเสร็จนะครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเทใส่พิมพ์นะ
ี่ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของผมเนี่ยก็ใส่กลิตเตอร์ทองด้วยนะแล้วก็ใส่กลิ่นน้ำหอมไปด้วยสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายจริงๆครับไม่แนะนำให้ใส่น้ำหอมนะหรือกลิตเตอร์อะไรต่างๆนะเพราะว่าป้องกันการแพ้ครับส่วนผมเนี่ยลองใช้มาแล้วนะพวกกลิตเตอร์พวกน้ำหอมผมไม่ได้แพ้นะครับตัวนี้เนี่ยบอกก่อนว่าราคาวัตถุดิบค่อนข้างสูงครับเนื่องจากว่าผมใช้สมุนไพรแบบเต็มที่เลยนะเพราะว่าทำใช้เองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เอาไปทำขายเป็นอาชีพเสริมอะไรเงี้ยเราสามารถเอาสมุนไพรครับที่เป็นย่านางแดงนะไปต้มละลายน้ำเจือจางก่อนนะสีมันจะสวยมันจะอ่อนกว่านี้นะครับหรือถ้าใครอยากให้มันเข้มข้นสีไม่กังวลว่าสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้แล้วมันไม่สวยนะก็สามารถใส่แบบที่ผมใส่ได้เลยนะแต่อาจจะลดเหลือแค่แบบ1ช้อนโต๊ะอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเมื่อกี้ใส่ไป 2-3 ช้อนโต๊ะเลยนะค่อนข้างเยอะฮะแน่นก็จริงๆแล้วเนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยมันประหยัดกว่าที่เราเอาสมุนไพรเปล่าๆมาขัดตัวหรือเอาไปแช่น้ำนะครับจริงๆผมจะบอกว่ามันน่าจะใช้ได้นานมากเลยฮะนี่ทำออกมา4ก้อนนะคนที่สนใจเรื่องพืชสมุนไพรต่างๆในประเทศไทยนะครับแล้วก็อยากรู้นะฮะแบบลึกๆเลยนะสามารถไปติดตามได้ครับที่ช่องสมุนไพรยาไทยนะครับของอาจารย์ไกรศรีนะก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมในวันนี้ครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปวิดีโอในวันถัดๆไปนะวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ